สวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อนายมนตรีบัวดกครับชื่อเล่นชื่อบอยนะครับอายุ22ปีครับผมครับผมเกิดและโตที่หนองคายครับอยู่กับแม่มาตั้งแต่เด็กๆครับผมพ่อเสียไปก่อนแล้วก็เลยต้องได้อยู่กับแม่ครับตั้งแต่เด็กเลยก็ตอนเด็กๆครับแม่มีปัญหาทางการเงินครับผมก็พยายามช่วยทางบ้านด้วยกันไปทำงานอย่างเป็นเด็กเสิร์ฟบ้างเป็นหลายอย่างครับช่วงนั้นลำบากมากจนแบบน้ำขวดนึงก็แบ่งเพื่อนแบ่งกินอะไรเงี้ยไปกดน้ำเปล่าตามตู้ขวดละ1บาทอะไรเงี้ยชีวิตผมเปลี่ยนตอนม.6 ครับพี่เพราะกีฬาฟรีแลนซิ่งย้อนกลับไปตอน13 14อย่างเงี้ยผมไปเช่าหนังเรื่องนึงครับมาดูแล้วก็แบบชอบมากเลยเรื่องปี13ครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาฟรีแลนซิ่งเลยครับผมมันทำให้ผมชอบมากแล้วก็ตัดสินใจฝึกเองมาตั้งแต่นั้นพออายุได้16 17ช่วงจบม.6 อะครับผมก็ได้ย้ายมาอยู่กรุงเทพเพราะว่าเพื่อนชวนมาหางานทำตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมายังไงมานี่เราจะทำอะไรเงินก็ไม่มีอะไรอย่างนี้จนมีโอกาสได้มาสมัครงานพาร์ทไทม์กับที่ยิมแห่งหนึ่งแถวพระขนงเนี่ยครับมันก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆครับก็พอได้ทำงานที่ยิมเนี่ยมันก็ได้ฝึกเยอะขึ้นได้ฝึกฟรีแลนซิ่งเยอะขึ้นได้ฝึกทริคเยอะขึ้นทีนี้ก็เริ่มรู้จักคนเยอะขึ้นก็ได้สามารถได้ไปแข่งแบบหลายๆที่หลายๆเมืองเนี่ยที่ไม่เคยไปก็ได้ไปอะไรเงี้ยไอ้ที่ไปเกาะไปตีลังกาแล้วที่เราเห็นในคลิปที่กระโดดอย่างนั้นเลยใช่มั้ยครับนี่คือว่าฟรีแลนซ์มันนี่ใช่ครับมันถึงขั้นไหนฮะเป็นระดับไหนหรือว่ายังไงฮะที่ไทยมันงานแข่งไม่ค่อยมีเท่าไหร่อันนี้พอดีรู้จักเพื่อนที่เป็นคนสิงคโปร์ครับเค้าชวนไปแข่งที่สิงคโปร์ปีแรกก็ยังไม่ได้อะไรพอปีที่3เท่านั้นแหละครับก็เลยได้ที่1ของเอเชียแชมเปี้ยนชิพช่วง2018แล้วก็2019ก็ที่1 2ปีซ้อนครับผมโอ้โหเอาสิครับเดี๋ยวอยากรู้ว่าเริ่มได้ยังไงอ่ะไปเจอกีฬาประเภทนี้ได้ยังไงอ่ะฮะจริงๆชอบดูกีฬาแบบเอ็กตรีมอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้วครับการต่อสู้อะไรอย่างงี้ชอบดูเฉินหลงแต่เด็กครับก็เลยสนใจกีฬานี้ก็เลยลองเปิดอินเทอร์เน็ตดูครับผมฝึกเองใช่ครับผมฝึกเองช่วงแรกๆก็ไม่มีพื้นฐานไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเล่นด้วยก็ฝึกคนเดียวอะไรอย่างงี้ครับเจ็บตัวบ้างมั้ยฮะตอนฝึกเองช่วงแรกถือว่าเยอะมากครับแบบซ้ํากับบ้านทุกวันเลือดออกอะไรอย่างงี้ทุกวันมีหักมั้ยฮะมีหักมั้ยฮะไม่เคยครับไม่เคยหักเลยผมรู้ว่าผมถ้าทําอะไรไม่ได้ผมก็จะพยายามเซฟตัวเองซะมากกว่าแล้วเป้าหมายสูงสุดกับกีฬานี้ฮะคือชนะ Red Bull Dog Motion ครับผมคืออะไรฮะตัวจริงเป็นงานแข่งระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับผมเป็นคนไทยคนแรกที่ไปแข่งที่ Red Bull Dog Motion เมื่อ2000ปี2019ที่แล้วแต่ครั้งแรกไปมันน่ากลัวมากครับทุกอย่างมันดูใหญ่หมดเลยทุกคนแบบอากาศก็หนาวไม่คุ้นชินทุกอย่างแต่คิดว่าปีต่อๆไปมันจะดีขึ้นครับผมเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณครับก่อนที่จะไปโชว์ครับความฝันที่อยากได้บอยได้อะไรกลับไปครับมันจะมีงานแข่งเดือนมิถุนายนนี้ครับไปจัดที่มาเลเซียก็คือเป็นงานเดียวกับที่ผมไปชนะมาเมื่อ2ปีที่แล้วแต่คราวนี้มันจะมาจัดที่มาเลเซียเป็นปีแรกครับก็เลยอยากได้งบไปแข่งที่งานนี้อีกครั้งครับผมโอเคขอให้โชคดีฮะขอบคุณครับอยากดูแล้วค่ะพร้อมไหมคะพร้อมครับผมพร้อมแล้วเชิญค่ะเกิมครับสวัสดีครับบอยครับฟรีรันนิ่งนะฟรีรันนิ่งนะฟรีรันนิ่งนี่คือเราเข้าใจแบบนี้ถูกไหมว่าคือการวิ่งอย่างมีอิสระไปตามใจที่เราอยากจะไปที่ไหนก็ได้ใช่ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่คุ้นไม่รู้จักและเมื่อเห็นแล้วเชื่อว่าไม่อยากลองแต่มันคืออะไรครับฟรีแลนซิ่งรบกวนครับบอยไปยืนข้างพี่โตนะครับท่านคณะกรรมการครับเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าฟรีแลนซิ่งคืออะไรเรามีตัวอย่างที่เราบันทึกความสามารถของบอยไว้ล่วงหน้าแล้วไปชมพร้อมๆกันครับนี่คือตึกที่เมืองทองนะครับเฮ้ยอย่าบอกก็กระโดดข้ามเฮ้ยเราไปเลือกมุมครับแล้วก็ให้บอยสาธิตบางสิ่งบางอย่างครับนี่ครับฟรีแลนซิ่งไปอย่างอิสระครับโอ้นี่มันอิสระไปโอ้ยนี่เป็นการวอร์มร่างกายในช่วงต้นนะครับยืดเหยียดก่อนครับนักกีฬาทุกคนนะครับต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเข้าสู่ภารกิจครับ
เรามีเจ้าหน้าที่พยาบาลครับดูแลด้านความปลอดภัยครับเราเน้นปลอดภัยไว้ก่อนครับอุปกรณ์ต่างๆพร้อมครับถังออกซิเจนเตรียมไว้สำหรับตากล้องที่วิ่งตามครับไม่ใช่มั้งฮะต้องหลายถังนี่มีหลายสเตจครับเริ่มจากสเตจที่1นะครับบอยต้องกระโดดข้ามกำแพงสูง 1.8 เมตรครับวิ่งขึ้นทางชันครับแล้วกระโดดข้ามกำแพงที่สูง2เมตรครับโอ้โหสเตจต่อไปคือสเตจที่2ครับพื้นที่ตรงนี้ต้องโชว์ท่าฟรีสไตล์ครับแล้วต้องกระโดดกลับลงมาครับจากกำแพงสูง2เมตรตรงนี้ครับจอยพังเขาย่นครับสเตจต่อไปคือสเตจที่3นะครับต้องฟรีสไตล์กับอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ให้ครับ มีหลายชุดเลยครับต้องโชว์ลีลาให้เต็มที่ครับสเตจต่อไปนะครับสเตจที่4ครับโอ้โหนี่เสียวมากต้องวิ่งบนคานครับข้ามไปฝั่งนึงครับแล้วทีเด็ดคือตรงนี้ครับกระโดดลงมาจากกำแพงซึ่งสูง3เมตรครับพูดเองยังเสียวแทนเลยครับครับผมแล้วก็ต้องกระโดดขึ้นไปบนคานครับเดี๋ยวกระโดดขึ้นยังไงต้องหาทางให้ได้ครับแล้วต้องโชว์ลีลาที่สเตจที่5นะครับเป็นสเตจสุดท้ายครับจัดเต็มบนพื้นที่ตรงนี้ครับครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยครับเข้าสู่สเตจที่1กระโดดข้ามกำแพงครับกระโดดข้ามกำแพงเป็นขนมเลยครับอุ้ยโอ้โหสูงมากครับโอ้โหสวยงามอ่ะอุ้ยนี่ลอดช่องครับนี่เป็นส่วนของปลาที่เราเตรียมไว้นะครับให้น้องลอดไปลอดมาครับโอ้โหโอ้ยโอ้โหพริ้วเหลือเกินนี่แข็งแรงมากนะครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้ยจริงจริงโอ้ยวิ่งโอ้ยสูงมากครับโอ้ยบอยนี่เกิน3เมตรเกือบถึงครับโอ้โหโอ้ย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 นี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับโอ้โหขึ้นมาเฉยเลยครับกี่ปีอะฝึกได้อย่างเนี้ยโอ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 ้โหเฮ้ยทำไรโอ้โหโอ้โหโอ้ยเหนื่อยมากท่านกรรมการครับชุดเมื่อสักครู่คือต่อเนื่องนะครับไปเรื่อยๆเราคือให้เขาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตามเส้นทางเดินนะครับบอยครับไอ้ตรงที่มันเป็นคานตรงนี้ครับผมเชื่อว่าถ้าพวกเราไปยืนนี่เดี๋ยวขาสั่นเลยใช่บอยทำไมไปฉิวเลยอ่ะมันแค่ใช้แรงส่งตัวไปนิดเดียวเองครับกับกระโดดนิดเดียวเองแค่ความแม่นยำนี่คือนักฟรีรันนิ่งระดับท็อปคนหนึ่งของเมืองไทยครับแล้วก็ถ้าจากผลงานที่เขาทำได้เนี่ยนี่คือเบอร์หนึ่งของเมืองไทยในตอนนี้ครับเราพยายามจะหาโจทย์ทดสอบความสามารถของบอยแต่คงไม่ใช่โจทย์เต็มรูปแบบฟรีรันนิ่งเรานำบางอย่างมาคิดค้นประยุกต์เพื่อท้าทายเขาทีมงานครับขอภารกิจหน่อยครับเฮ้ยในสตูเลยเหรอเล่นตรงนี้ครับแหมผมดูแคลนคุณเกินไปแล้วท่านคณะกรรมการครับนี่คือบาร์ทรงตัวที่ซูเปอร์เรดออกแบบพิเศษครับหน้ากว้างมันครับประมาณ4นิ้วเนี่ยครับ4นิ้วของคนเราเป็นพื้นที่ทรงกลมเป็นเหมือนคานโกฟุตบอลซึ่งมันจะยืนได้ไหมผมขอเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญสักนิดครับพี่หอยครับนิดเดียวพี่เดี๋ยวผมช่วยประคองค่อยๆพี่ค่อยๆจับมือผมพี่เอาอย่างนี้ครับขึ้นยังไงก่อนได้ครับเหยียบนี่ก็ได้พี่เหยียบนี่ใช่ไหมนี่ครับพี่ครับอะไรก็ไม่มี
พ่อก็เสื่อมรออะไรอยู่รอเซฟสิรอเซฟสิครับให้เกียร์แขกรับเชิญด้วยชุบคุณชุบฮะครับให้ผมตีลังกาไปด้วยไหมไม่ต้องสมมติผมปล่อยมือหนึ่งก่อนนะว่าจะทรงตัวได้ไหมอ่ะบอยอย่าปล่อยครูนะบอยเดี๋ยวนะปล่อยนะแต่มือยังอยู่นะเดี๋ยวดูนะฮะผมจะทรงตัวให้ดูอยู่นะฮะ1 2 3อุ๊ยพี่ได้งานได้งานละได้งานมากเอาอย่างงี้มั้ยนี่มันนุ่มเลยพี่ตรงนุ่มปั๊บเนี่ยผมเหยียบปั๊บแล้วเดี๋ยวผมตีลังกานะไปยืนนะอะไรนะครับย่อเข่าย่อเข่าใช่ปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่าย่อเข่ามาย่อเข่ามาจดตึ๊บโอยงโยยงหยกเหลือเกินและสิ่งที่เราท้าทายบอยคือให้เขาขึ้นมาทรงตัวบนนี้แล้วตีลังกาให้ได้เฮ้ย1ครั้งเฮ้ยยากมากเราให้โอกาส3ครั้งขอแค่ครั้งเดียวครับให้บอยรวบรวมสมาธิแล้วก็ขอข้อเดียวเลยครับไม่ได้ไม่เป็นไรขอคำหนึ่งถึงความปลอดภัยนะบอยนะครับท่านผู้ชมครับปรบมือกับบอยเป็นกำลังใจครับบอยรวบรวมสมาธิครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับนี่คือยืนเหมือนที่พี่หอยยืนแต่ว่าดูสมดุลเขานะพี่นะคือเขาค่อนข้างบอยครับโอกาสมี3ครั้งนะครับโอกาสครั้งที่1นะครับโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวบอยครับไม่รีบนะครับไม่รีบถ้าบอยมั่นใจอยากจะเริ่มครั้งที่2บอกเราครับโอกาสครั้งที่2นะครับมาแล้วครับนี่คือโอกาสครั้งที่2นะครับได้ไหมครับมาแล้วเหงื่อมาแล้วกำลังใจครับกำลังใจนะครับนิดเดียวเหลือโอกาสอีก1ครั้งนะครับโอกาสครั้งที่3ครับได้เลยครับบอยแวบเนียนกริบจริงไปดูวะลุ้นปอยครับมันเกิดอะไรขึ้นครับมันพลาดด้วยแล้วก็จังหวะมันไม่ดีด้วยครับผมครับแต่พอใช้สมาธิอย่างเงี้ยเหงื่อมันออกปุ๊บมันก็ energy ก็เริ่มมามันก็เลยจะดำได้ครับนี่แสดงว่าร่างกายเริ่มได้แล้วใช่ครับผมพร้อมแล้วครับต่อภารกิจสุดท้ายเลยไหมมาเลยก็ได้นะครับนี่กรรมการเดาได้ไหมครับเก
ีลังกายืนข้างบนแล้วก็ตีลังกาแล้วหยุดที่เดิมครับนั่นแหละครับเกินไปพอเราขึ้นไปยืนนิดนึงครับนี่คือพอดีครับโอ้โหบอยครับให้โอกาส2ครั้งครับ2ครั้งได้ครับโอกาส2ครั้งนะครับโอกาสครั้งที่1ครับยังเหลืออีกเยอะเลยครับเหลืออีกเยอะเมื่อเหลือแรงควรใช้อีกสักนิดภารกิจสุดท้ายจริงๆครับทีมงานครับสิ่งที่เราซ่อนไว้มาได้เลยครับอุ้ยเล็กไปเล็กกว่าเดิมเหรอมี10เซนได้ทีมงานบอกผมว่า50มันจะเล็กลงนิดนึงแต่ที่ผมเห็นผมก็รู้สึกเหมือนทั้ง3ท่านว่ามันเล็กลงไปมากบอยๆช่วยยืนบนนี้นิดนึงครับอันนี้เต็มเท้าแล้วก้าวไปตรงนั้นนิดนึงครับอันนี้ไม่ถึงเท้าเลยอ่ะเกือบโอ้โหถ้าเอาเล็กขนาดนี้เอาหลักกิโลมาไหมครับและนี่คือภารกิจสุดท้ายครับครับโอ้เล็กจริงๆครับไหวไหมบอยคิดว่าต้องลองครับผมไม่ลองท่านผู้ชมครับกำลังใจให้น้องหน่อยครับทีมงานครับมาครับนี่มันแบบไม่มีแรงเบี่ยงช่วยเลยต้องหนึ่งสองสามกระโดดใช่สปริงเข้าตาโอ้โหเท้ายังอยู่เท้าเหยียบไม่ดีเลยครับเท้ายืนยังเกินยังไม่ใช่ล้นเลยครับยังไม่มิดเลยบอยพร้อมนะครับโอกาสครั้งแรกครับครับนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ชีวิตของเขาค้นหาความฝันด้วยตัวเองแล้วก็มีอุปสรรคไม่น้อยในชีวิตแต่ก้าวข้ามทั้งหมดมาเป็นอันดับต้นๆฟรีแลนซิ่งของเมืองไทยครับทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับบอยครับตื่นเต้นอ่ะเพราะว่าผมว่ากีฬาประเภทนี้ก็ไม่ได้เป็นที่แพร่หลายมากมายจนทุกคนได้เห็นแต่พอได้เห็นในVTR อันแรกแล้วก็ตรงนี้นี่ผมบอกได้เลยว่าน้องลองคิดดูว่าตอนที่น้องเล่าให้พี่ฟังว่าวันนึงเคยกินน้ำขวดหนึ่งทั้งวันน่ะไม่เหลืออะไรแล้วกินเข้าไปอยู่ให้ได้โอ้ถ้าวันนั้นน้องคิดไปอีกแบบนึงเราคงไม่ได้เจอน้องในวันนี้แต่พี่เชื่อว่าแม่ผมเมื่อกี้ลองนั่งคุยได้คุยว่าแม่ก็ไม่ได้อยากให้เล่นกีฬานี้ใช่ไหมครับแม่เคยบอกไว้ว่าไงฮะต้นทีก็เขาบอกว่าอันตรายครับไม่ควรเล่นดีกว่าแต่ผมก็คิดว่าอีกแบบนึงก็คือเราสามารถทำในสิ่งที่ผมชอบผมจะทำให้แม่ดูได้ว่าผมสามารถประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ผมชอบอย่างนี้ได้ครับผมเชื่อว่าวันนี้แม่คุณภูมิใจในตัวคุณมากครับขอบคุณนะท่านกรรมการครับสิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตบอยทุกวันนี้ก็คือสิ่งที่เขารักครับฟรีแลนซิ่งเขาอยากเป็นตัวแทนคนไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติที่มาเลเซียครับต้องใช้งบประมาณจำนวนหนึ่งครับและนี่คือความฝันที่บอยมารายการของเราครับ
พวกเราขอเป็นหนึ่งในกำลังใจที่จะส่งบอยไปเป็นตัวแทนของประเทศเรานะครับวันนี้พวกเราให้ผ่านครับขอบคุณครับบอยครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของบอยความสามารถและความฝันของบอยไปที่นมดัชมิลซีเล็กเต็ดบอยคือคนที่มีความฝันมีแพชชั่นมุ่งมั่นและตั้งใจฝึกซ้อมกีฬาฟรีรันนิ่งนมดัชมิลซีเล็กเต็ดขอมอบงบประมาณให้บอยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันฟรีรันนิ่ง 40,000 บาทจากนมดัชมิลซีเล็กเต็ดครับขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแพชชั่นของบอยในครั้งนี้นะครับวันนี้บอยพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเราเชื่อมั่นว่าตัวเราทำได้และบอยคือแรงบันดาลใจชั้นเยี่ยมครับอัจฉริยะเกินร้อยฟรีรันนิ่งของเราครับบอยครับขอบคุณมากครับการครับเขาคุยให้เราฟังว่าการไปที่นานาชาติหรือต่างประเทศต่อให้ได้แชมป์มาเนี่ยเงินก็ไม่ได้เยอะเงินก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆครับคือการสร้างชื่อเสียงของประเทศไทยและผมคิดว่าเขาได้สะสมความภูมิใจให้กับตัวเขานะที่สุดหลายๆอย่างเลยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะเกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 100ครับ